ครับมโนกนกกครับวันนี้มาดูเขาทำเข็มเจาะฮะที่อาคารกำลังก่อสร้างโกดังหนึ่งสูงประมาณ3ชั้นนะฮะอันนี้เราก็ลงเข็มเจาะประมาณ27เมตรนะตัวนี้ก็เราใส่ปลอกไปแล้วฮะลงปลอกไปแล้วตอนนี้ก็จะเอาเหล็กลงขั้นตอนก็ค่อนข้างจะลำบากฮะต้องมีลงปอกก่อนปอกเหล็กนะฮะปอกเหล็กแล้วก็เอาเหล็กลงสองท่อนนะเหล็กสองท่อนก็มาต่อเหล็กครับไม่ง่ายฮะงานอย่างนี้ไม่ง่ายฮะต้องชำนาญครับผู้ชำนาญตอนเอาเหล็กลงฮะดูครับเพื่อนเก็บมาฝากก็เรียบร้อยไปเสาหนึ่งแล้วครับเหลืออีกเสาหนึ่งก็จะทำอย่างนี้ฮะจนจบขั้นตอนการใส่ปอกใส่เหล็กแล้วก็รอพันปูนเอาปูนโหลดปูนมาเทฮะโหลดปูนมาเทก็จะเป็นเข็มเจาะโดยสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็การต่อขั้นตอนการต่อเสร็จก็ต้องมีลูกหนุนครับเนี่ยก็ต้องเป็นมาตรฐานครับอ
ก็เก็บภาพการทำงานมาฝากฮะไม่ง่ายครับไม่ง่ายการทำงานทุกอย่างไม่ง่ายฮะอยู่ที่ความตั้งใจฮะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนการเทฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายทำให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับคุณรักษาคนคิดดีทำดีครับมโนกนกกครับสวัสดีครับ